ที่จะรับใช้งานพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อวิริยสุนทรโภเผยแพร่วิชาสมาธินะครับเพื่อความสันติสุขของชาวโลกนะครับพระสังอินชัยผู้ดูแลสถาบันพระกิตติภาพตาพระขาวก็เดินมาหาท่านซึ่งนอนอยู่พร้อมทั้งกระซิบถามว่าหนูอธิษฐานดังนั้นจริงไหมท่านก็ตอบว่าท่านรู้สึกว่าจะขยับตัวได้ทดลองลุกขึ้นเดินก็ทำได้เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ7 โมงเช้าปรากฏว่าตาพระขาวมายืนหลับตารอรับบิณฑบาตอยู่ที่หน้าประตูบ้านขอให้ท่านพูดถึงคำอธิษฐานของท่านให้ฟังเมื่อพูดแล้วจึงยอมรับบาตรแล้วบอกให้ท่านไปหาที่ต้นมะขามณวัดป่าสว่างอารมณ์เมื่อไปถึงตาพระขาวก็ให้พูดคำอธิษฐานให้ฟังอีกแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้เตรียมใส่บาตรวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าไม่พบตาพระร่มกาสาวพัดเมื่ออายุประมาณ15 ปีพุทธศักราช2477ก็ได้บวชเป็นพระขาวอายุ16 ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่22 พฤษภาคมพุทธศักราช2478ณวัดสุชาติจินดาตัดบรรพชาได้10 วันก็ติดตามท่านพระอาจารย์กงมาจิรกุญโญออกเดินทุรงตามป่าเขาลำนาวไพรท่านมีอายุ21 ปีได้อุปสมบทณวัดสายงามบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอาจารย์หลวงพ่อวิริยะได้เดินทุรงติดตามท่านพระอาจารย์กงมาไปในที่ต่างๆเป็นเวลา8 ปีจังหวัดจันทบุรีไปยังจังหวัดสกลนครทั้งนี้เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์สาวกสังโฆสังฆังนะมังโอสัมมาสัมพุทธัสสะอายัสสะภะคะวะโตอิสสะยะวัจจามิอาจาริโยเมภันเตโหติพระเจ้าจะอยู่รับโอวาทจากท่านข้าพเจ้าจะอยู่รับโอวาทจากท่านสาธุสาธุข้อที่1ข้อที่1ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมีเมตตาต่อกันจะมีเมตตาต่อกันจะมีความสามัคคีกันจะมีความสามัคคีกันข้อที่3ข้อที่3ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้อภัยซึ่งกันและกันเจ้าข้าพเจ้าจะไม่นำวิชาสมาธิจะไม่นำวิชาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในทางที่ผิดข้อที่5ข้อที่5ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำสมาธิแผ่เมตตาจิตจะทำสมาธิแผ่เมตตาจิตแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไปซึ่งไม่ใช่มาสอนธรรมะนะคนละอย่างกันธรรมะผมคิดว่าท่านสามเณรทั้งหลายเข้าใจดีอยู่แล้วว่าธรรมะเป็นอย่างไรอะไรบ้างแต่วิธีการทำสมาธิบางคนคิดว่าทำสมาธิคืออะไรครับนั่งหลับตาหายใจเข้าหายใจออกแต่ไม่รู้ว่าตัวเองหายใจเข้าหายใจออกแล้วตัวเองได้อะไรไปทำสมาธิเมื่อไหร่ถึงทุกทีไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรหลับตาหายใจทิ้งไปหรือเปล่านั่นคือเราต้องเรียนควบคุมอารมณ์อย่างไรนะครับวันนี้มาถึงของที่ประสบการทำสมาธินะครับเอาไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขก็คือเรามีความใจเย็นมากขึ้นมีความหนักแน่นมีสติพลังจิตเกิดขึ้นได้อย่างเดียวก็คือการทำสมาธินะครับเมื่อเรากินข้าวครับพลังจิตก็ได้จากการทำสมาธิตรงตัวไหมดังนั้นพลังจิตที่เราได้ก็จะเกิดขึ้นจากสมาธิแล้วก็เล่นพุทโธพุทโธถ้ามันสบายตรงนี้ให้เราเลือกเอาตรงนี้ในการบริกรรมวิธีการยืนเมื่อเรามองไปที่ฐานจิตแล้วก็นึกไปก้าวเท้าขวาออกก่อนจะดูตัวอย่างเมื่อเรากำหนดระยะทางที่สุดเพื่อจะเลี้ยวกลับตรงนี้สำคัญสติเรามันจะหลุดไม่หลุดมันอยู่ตรงองศาในการเลี้ยวนึกคำบริกรรมแล้วก็หลับตาลงเบาๆทุกอย่างถ้าเราทำแบบมีสติมันจะเกิดประโยชน์ขณะนั้นมันเกิดพลังจิตเกิดขึ้นทุกขณะเมื่อเรานึกคำบริกรรมครูบาอาจารย์สมัยก่อนพวกเราอินทรีย์ยังอ่อนครึ่งชั่วโมงก็ไปแล้วแต่เราต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่ได้ของดีเราต้องเอาตรงนี้เ
าอุตุตาอุเบกขาอุเบกขาพุทโธ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 สัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสุขิตาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิจงรวมลงเป็นสมาธิอิริยาบถ4ใช่มั้ยคะมียืนเดินนั่งนอนเราทำสมาธิได้ทั้งหมดนะคะ3ฐานตรงไหนบ้างคะหัวใจสะดือเราทำตรงไหนเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกทั้งสามบางคนถนัดที่สะดือเพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องลองทำแล้วพิจารณาดูว่าตรงไหนที่เราทำแล้วจิตสงบตรงนั้นคือฐานของเรานะคะนี่คือฐานจิตนะคะหน้าผากหัวอกเบื้องซ้ายแล้วก็สะดือการกำหนดจุดที่วางต้องอยู่ที่ความพอใจอย่างที่กล่าวแล้วว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านลองสังเกตดูว่าเวลาทำสมาธินะคะเราบริกรรมเข้าไปที่ฐานจิตของเรานี่นะคะตรงไหนที่มันสงบรวดเร็วนะคะแล้วตรงไหนที่มันเย็นสบายนั่นคือฐานของเรานะคะพุทโธพุทโธในใจกระทั่งนำมือขวาจับข้อมือซ้ายมีเวรต่อกันและกัน